ที่ปรากฏในกล่องพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไอ้ตัวเพิ่มต่างหากมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันเกินกว่าไอ้คำรับรองที่มันต้องมีอยู่นะนั้นอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่เจอแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราไอ้ที่ยากคือตรงนี้มากกว่าคือพอเริ่มแปลงจากระดับจังหวัดลงไปนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือันนี้ไม่ได้เป็นการที่ว่าผมว่าปัญหาหลักเนี่ยที่เจอก็คือเรื่องความรู้มากกว่าว่าคอนเซปต์ของเรื่องตัวชีวัดนี่คืออะไรแล้วก็เครื่องมือที่จะทำมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าแบบว่าให้คิดตัวชีวัดเลยเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยคิดได้แต่ถ้าเมื่อเอามาเข้ารูปแบบเดียวกันวิธีการคิดเดียวกันนี้เริ่มยากนั้นเป็นตัวที่เรียกว่าปัญหาสำคัญก็คือเรื่องการสร้างความเข้าใจมากกว่านะครับพอเครื่องติดแล้วนะอันนี้ผมว่าอันนั้นมันคือเหมือนกับว่าเป็นการรีเฟรชความรู้การปรับระบบต่อเนื่องอะไรไปเงี้ยอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาละนะอันนี้เท่าที่เจอทีนี้วิธีการแนวคิดคืออะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปพิธีหน้าเนี้ยหน้าที่ยุ่งเนี่ยนะจริงๆแล้วเหมือนกันนะครับบอกไว้แล้วว่าทุกอย่างอยู่ในภาพนี้ดังนั้นถ้าท่านเข้าใจภาพนี้ก็เข้าใจทุกสไลด์ที่จะพูดต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าวิธีการก็คือเอาบทบาทที่สนับสนุนต่อจังหวัดเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็เพิ่มบทบาทอื่นๆเนี่ยนะครับที่สนับสนุนต่อส่วนกลางเนี่ยกรมเนี่ยเข้าไปโดยง่ายๆก็คือว่าอันนี้ตอบต่อแอเรียคือเจ้านายในจังหวัดเนาะอย่างผู้ว่าอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ตอบต่อฟังก์ชันก็คือตามหน้าที่หลักบทบาทภารกิจของกรมต่างๆนะครับที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่เอาสองส่วนเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าเป็นพื้นฐานนะเหมือนทำเค้กอ่ะแล้วเอามาขยำกันกลายเป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นตัวคำรับรองของส่วนราชการประจำจังหวัดขึ้นมานะครับส่วนนี้ส่วนแอเรียเนี่ยถามว่าตัวตั้งมาจากไหนผมก็บอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าทุกคำรับรองของจังหวัดเนาะเรามักจะต้องตกลงกันอย่างหนึ่งอยู่แล้วว่าเนี่ยฮะตัวชีวัดนี้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวตั้งต้นแหละที่บอกว่าอ่ะพอเราต้องถ่ายทอดลงไปเนี่ยก็เหมือนแบบไฟบังคับไหนจริงๆผมก็ไม่อยากเรียกว่าเป็นภาคบังคับมันนะก็เป็นเหมือนกับว่าโอเคไหนๆเราก็เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ละเราก็มีเหตุผลที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกประเมินในเรื่องนี้นะโดยลอจิกมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ยากเพราะเป็นส่วนที่เรารู้ใช่ไหมสำนักงานจังหวัดเนี่ยรู้ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบอะไรเนาะแต่ส่วนที่ยากกว่าคือส่วนนี้ที่สำนักสุนทรกรมเนี่ยพอต้องผนวกไอ้ทั้งส่วนเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาไปคอมมิตอะไรกับส่วนราชการที่อยู่กรุงเทพบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นความยากลำบากอย่างนึงสมมติว่าตอนวิทยากรไปสมมตินะฮะอันนี้เขาบอกหมดเลยอันนี้มีปัญหาว่าทางกพร.เชิญไปอะไรหรือจังหวัดเชิญไปเองก็มีนะครับแล้วก็ทำกันเขาก็บอกหมดพอตอนเริ่มอยากเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนคำรับรองใหม่เนี่ยทางผู้ว่าก็ถามกลับมาแล้วที่เขาเปลี่ยนนี่มันโอเคไหมจังหวัดก็มักจะเจอปัญหาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีแมนเดตอะไรมาจากส่วนกลางบ้างก็เป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดต้องเอาเป็นเอาตายว่าโอ้ต้องรู้หมดนะก็คงไม่อย่างนั้นนะครับทีนี้ตัวชี้วัดในมิติภายนอกเนี่ยที่จะต้องถูกถ่ายทอดลงไปเนี่ยนะครับผมก็มีวิธีดูง่ายๆอ่ะก็คือที่เขียนไว้นะครับก็คือว่าตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักและผิดชอบนะครับและเป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่ว่าส่วนมากเราจะเขียนอันเนี้ยนะตามผู้รับผิดชอบหลักอยู่แล้วนะครับส่วนที่สองก็คือว่าคำรับรองบริหารราชการตามกรมต้นสังกัดนะซึ่งก็คือไอ้ดอกสีแดงๆนี่แหละครับนะครับส่วนที่สามก็คือตัวชี้วัดที่ผู้ว่าราชการกำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับนะครับคืองานไม่รู้แหละท่านมีคำสั่งการลงไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากที่ปรากฏในคำรับรองแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าอยากมีนโยบายเพิ่มเติมนะอยากให้ทำซึ่งอย่างที่ผมพูดไปอ่ะไม่ใช่ทุกเรื่องมันอยู่ในคำรับรองใช่ไหมท่านอาจจะมีนโยบายอย่างอื่นนี้ให้เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะครับด้วยเหตุผลทางการบังคับบัญชาแล้วแต่เนาะก็มีเรื่องตัววัดเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะครับพูดง่ายๆก็คือไอ้1กับ3เนี่ยคือกล่องที่
อยู่ในตัวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดโอ้โหเนี่ยเยอะเลยนะเพราะว่าอะไรฮะอย่างที่ผมพูดไปนะเวลาที่ท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับมานะคือนอกจากที่ท่านมีinitiative create เองตามข้อ3แล้วนะบางทีมันมีข้อ4นะเช่นนายกไปตรวจราชการนะครับคนนู้นคนนี้ไปเนาะครม.จะชุมสัญจรเนี่ยท่านผู้ว่าช่วยรับเรื่องนี้ไปทำหน่อยเป็นไงฮะไม่มีในคำรับรองครับไม่มีในแผนยุทธศาสตร์ครับแต่เรื่องนโยบายที่อยากให้จังหวัดเนี่ยทำอ่ะแล้วท่านผู้ว่าก็ไงต่อไม่ได้ที่สุดก็ต้องถูกสั่งการลงมาใช่สำนักงานจังหวัดทำใช่ไหมฮะไอเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าท็อปปิ้งไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นไปดังนั้นเนี่ยสมมติเรามีตัวตั้งต้นในตัวที่เป็นไงฮะปรากฏตามคำรับรองเด็ดอยู่แล้วตามนี้เนาะแล้วมีนโยบายเพิ่มเติมอะไรก็อย่างที่พูดไปครับข้อ3ข้อ4เนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมขึ้นไปได้ตามความต้องการของจังหวัดมีเป้าประสงค์อะไรมีตัวชี้วัดอะไรสามารถเพิ่มเติมขึ้นไปได้ตามความประสงค์ของแต่ละพื้นที่นะครับนะครับโอเคชั้นใดชั้นนั้นส่วนราชการในจังหวัดก็ต้องเรียกว่าเพิ่มเติมตามที่มีนะแต่ practical ตามที่ผมเจอนะก็คือตามความรับรองเป็นเช่นใดนะก็จงปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์เช่นนั้นนะครับก็ไม่อยากมีงานท็อปปิ้งเพิ่มเติมอะไรอีกแล้วนะครับนะส่วนมิติภายในนะครับผมว่าก็มันน่าจะสอดคล้องกับของจังหวัดเป็นพื้นฐานนะอย่างเช่นเรื่องเบิกจ่ายประหยัดพลังงานพัฒนาสมรรถองค์กรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตายตัวต้องอย่างนี้ทุกปีนะเผอิญว่าปีล่าสุดเป็นนี้มันก็เป็น4เรื่องนี้นะครับถ้าปีหน้าฮะกพร.เห็นว่าเราเชี่ยวชาญเก่งขึ้นแล้วเนี่ยเขาเพิ่มเป็น6เรื่อง7เรื่องนะเนี่ยก็เพิ่มไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกตายตัวว่าต้องเป็นแค่4เรื่องนี้นะครับอันนี้ผมว่าก็ดูตามบริบทของคำรับรองแต่ละปีแล้วกันว่าเป็นเช่นไรนะครับก็มีตัวอย่างเนาะอันนี้ก็กลับไปที่ปทุมอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม้อาจจะไม่เป็นปัจจุบันมากนักแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือเอายุทธศาสตร์ของทั้งกรมและจังหวัดเนี่ยมากางดูนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์สำหรับหน่วยงานของแต่ละจังหวัดนะครับเนื่องจากสภาพนะผมพูดง่ายๆก็คือมีเจ้านาย2คนอ่ะนั้นก็ต้องเอางานทั้ง2เจ้านายเนี่ยมาผนวกกันถ้าเกิดบอกว่าคืองานทั้ง2งานเป็นงานเดียวกันที่มันแบบกลืนกันไปเลยได้เนี่ยก็สบายหน่อยเนาะแต่ถ้าแบบสั่งกันไปคนละทางแล้วอันนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าโดยฟังก์ชันของสำนักงานจังหวัดนี้จริงๆแล้วน่าจะกลืนกันได้เป็นชิ้นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบคงไม่ค่อยเจอว่าแบบจังหวัดไปทางกรุงเทพไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอายุทธศาสตร์ของ2ขาเนี่ยครับอันนี้ที่ท่านเห็นเป็นรูปโป่งสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละตัวเนาะแล้วก็บอกว่าอ่ะแต่ละสำนักงานนั่งสังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ออกมาแล้วก็ทำเป็นแผนที่ออกมาแบบนี้คำถามคือว่าจำเป็นไหมที่แต่ละสำนักงานต้องมานั่งเขียนยุทธศาสตร์ตัวเองใหม่คำตอบผมคือแบบจริงๆมันก็ไม่จำเป็นนะบางทีมันพลุงพลังมากเกินไปมันก็มากเรื่องนะแล้วทำให้แผนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ถ้ามีได้คิดได้หรือว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวลักษณะของงานเนี่ยถ้ามันไปคนละทางนะคือเราต้องบอกใครสักคนหนึ่งอะไม่ว่ากรุงเทพหรือจังหวัดเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยพื้นที่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่วนทางที่บัญชามาเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านควรจะต้องเลือกทางครับหรือหาวิธีการที่ทำให้ทั้งสองแนวคิดมันไปด้วยกันได้ตัวแผนที่ยุทธศาสตร์หรือว่าจริงๆแล้วตัวยุทธศาสตร์หรือว่าแบบเบสิกที่สุดเลยเนี่ยก็คือแผนงานของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองนึกดูสภาพการทำงานนะครับสมมติเหมือนมีเจ้านาย2คนเนี่ยสั่งไปคนละทางกับมีเจ้านาย2คนที่สั่งไปทางเดียวกันคนรับหน้าเสือที่อยู่พื้นที่เนี่ย1คนก็มีจำกัดงบประมาณก็มีจำกัดเวลาก็มีจำกัดนะครับถ้าแบบว่าไม่จูนงานไปสักทางใดทางนึงเนี่ยผมว่ามันจะไปยากอันนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ต้องให้เขาอะแล้วก็พยายามบอกใครสักคนหนึ่งให้ไปด้วยกัน
นะครับคืออาจจะต้องมีคนยอมบ้างนะสักทางหนึ่งนะครับโอเคนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องบุคคลนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องนั้นผมคิดว่าหลายท่านก็เริ่มจะเข้าฌานแล้วนะครับก็คิดว่าพักกันนะครับสักหน่อยหนึ่ง15ใช่ไหมฮะ15นาทีนะครับก็จะกลับมาสู่เซสชันเรื่องของการทำบุคคลจริงจริงนะครับซึ่งคิดว่าเป็นตัวที่เจอปัญหาเยอะที่สุดนะครับอันนี้เรียกว่าของจังหวัดมาสำนักงานจังหวัดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ก็จะเล่าแบบค่อนข้างจะรีแลกซ์นะครับแต่ว่าก็พอถึงบุคคลเนี่ยก็คิดว่าจะต้องมีเรื่องเครื่องมือมีเรื่องเทคนิควิธีการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของเซสชันต่อไปก่อนเบรกมีคำถามเลยไหมครับนะครับก็คงไม่ถามเนาะนะครับแปลได้สองความหมายนะฮะคือไม่บรรยายดีมากเลยก็คือพูดมาตั้งแต่เช้านี่ไม่รู้เรื่องเลยนะนะครับก็ถ้าใครมีข้อคำถามนะครับอาจจะเขียนใส่กระดาษหรือมาโน้ตไว้หรือว่าพูดหลังเวทีตอนพักก็ได้นะครับและอย่างที่พูดไปนะใครมีเอกสารมีอะไรนะครับอยากให้ช่วยดูหรือว่าเป็นคลินิกอะไรเงี้ยนะครับก็ยินดีนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับค่ะก็ในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเบรก15นาทีนะคะเบรกอยู่ที่หน้าห้องนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเรื่องของเช็คเอาท์นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้เช็คเอาท์นะคะวันนี้เนี่ยเป็นผู้ประสานงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดนะคะในแบบฟอร์มที่1นะคะถ้าท่านใดสงสัยนะคะเดี๋ยวขอดูได้ที่ข้างหน้าห้องนะคะซึ่งเรามีกำหนดให้ท่านแจ้งกลับมาที่กพร.ภายในวันที่30เมษายนนะคะก็ขอให้รีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้ส่งผู้ที่จะดำเนินการสำรวจเนี่ยเข้าไปประสานเพื่อที่จะห้องเลยค่ะตามวิธีการสอนหนังสือนะที่มีประสิทธิภาพคือต้องทำเหมือนละครไทยนะคือฉายแบบย้อนหน้าย้อนหลังนะก็ระหว่างที่ทยอยกันมาอยู่นี่นะครับก็จะพูดทวนนะฮะก็ย้อนกลับไปที่ตอนเริ่มแรกนะครับว่าหนึ่งก็คือเรื่องทัศนคติของเรื่องนี้ต้องปรับนะคือเห็นตัวชี้วัดก็อย่าไปนึกถึงเรื่องการประเมินขอให้นึกถึงเรื่องอย่างที่ผมพูดไปหลักพื้นฐานจริงๆมันคือการมอบหมายงานก็คือการถ่ายทอดงานนั่นแหละนะพูดให้มันเป็นภาษาชาวบ้านมากขึ้นนะเพื่อพอเรารู้ความรับผิดชอบแต่ละคนเป็นลำดับไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็ในภาพรวมเนี่ยมันจะช่วยจูงใจนะครับแล้วก็ช่วยให้เกิดภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมมิตเมนต์นะภาษาไทยก็ยังนึกแบบที่มันแปลแล้วโดนใจไม่ออกจะว่าเป็นข้อบังคับข้อกำหนดหรือว่าความจะผูกพันก็แหมแปลยังไม่ค่อยจะตรงซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็คือทุกคนเนี่ยต้องพยายามทำตามข้อตกลงที่ได้ทำเอาไว้นะอันนี้ก็คือหลักการของมันจากนั้นเนี่ยผมก็พูดถึงว่าอ่ะโดยหลักการเนี่ยก็มาเล่าตั้งแต่ภาพหัวยันท้ายนะก็เริ่มจากข้างบนก่อนก็คือภาพรวมของแต่ละจังหวัดพื้นที่นะครับจริงๆก็พยายามชี้ท่านเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคทั้งหลายที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มาเล่าใหม่นะว่าโอ้ทำสวอตนี่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตัวชี้วัดระดับองค์กรเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ถูกเลือกเอาให้เข้าสู่ระบบคำรับรองที่เกิดจากตัวยุทธศาสตร์ของเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ไปเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นพยายามเล่าตั้งแต่ว่าโอเคเมื่อเรามียุทธศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยประเด็นก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันตอบต่อบริบทของพื้นที่ไหมนะครับซึ่งก็พยายามไม่เขียนให้มันตรงอยู่แล้วนะอันนี้คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วก็เมื่อมันถูกเลือกมาเป็นคำรับรองนะครับมันก็จะต้องถูกถ่ายทอดลงมานะครับซึ่งผมได้เอาภาพมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าทำตามคำรับรองเด็กๆเนี่ยภาพแผนที่ยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะเหลือเท่านี้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอาให้เอาแค่นี้นะถ้ามันมีมากกว่านั้นได้นะครับก็เลยยกเคสเปรียบเทียบอย่างของปทุมธานีมาให้เห็นว่าโอเคถ้าทำตามคำรับรองมันคงจะได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเอาที่ตามที่มันควรจะเป็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นก็หาจุดที่มันเหมาะกับตัวเราเองแล้วกันแต่ว่า
สิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานที่เป็นมันจะต้องมีอะอย่างน้อยก็ให้มันตอบตามคำรับรองให้หมดละกันนะครับอันนี้ก็คือที่พยายามจะสื่อสารไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้แมปในภาพของจังหวัดออกมาแล้วเนี่ยก็มาเล่าต่อว่าอ่ะถ้าเราจะแปลงลงมาให้แต่ละสำนักงานนะครับก็คงจะเกิดจาก2ส่วนนะครับแต่ละหนึ่งก็คือในเชิงแอเรียนะครับก็คือพื้นที่ก็ดูจากตัวที่มันปรากฏตามความรับผิดชอบในคำรับรองจังหวัดหรือว่าอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเหมือนที่ได้เรียนไปแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในส่วนฟังก์ชันของเขาเองนะครับก็เอาทั้ง2ส่วนนี้มาผนวกกันคำถามก็คือว่ามันต้องวาดเป็นแมปเป็นยุทธศาสตร์ไหมก็ผมว่าก็มองว่ามันอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นถ้าแต่ถ้าเชี่ยวชาญทำได้มันจะดีแต่ถ้ายังไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวจริงๆพื้นฐานของคำรับรองจังหวัดเองก็ไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็มาจบมาแตะตรงปลายเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปอ่ะว่าจริงๆถ้าฟังของระดับของหน่วยงานไปถ้าเข้าใจเนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันไม่ยากมันก็เพิ่มขึ้นมาแค่ตัวกล่องที่3ซึ่งเป็นงานมอบหมายพิเศษขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเหตุที่มาก็อย่างที่ได้เล่าไปอีกแล้วเหมือนกันบอกว่าจากสภาพปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาหรอกก็คือเป็นข้อเท็จจริงอะนะว่าในการมอบหมายงานให้บุคคลในบางทีมันก็มีทั้งส่วนที่ตรงตามคำอธิบายลักษณะงานอำนาจหน้าที่ที่ท่านมีอยู่ซึ่งก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในภาคปฏิบัติเรามักก็จะเจอประเภทงานมอบหมายพิเศษขึ้นมาก็เลยบอกว่าความพยายามที่ทางทีมออกแบบระบบนี้ก็คือว่าเราจะพยายามวัดตามงานที่ทำนะครับไม่ใช่ทำงานอย่างนึงแต่ถูกเขียนไว้อย่างนึงอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยถ้าผู้บังคับบัญชามอบหมายอะไรลงไปนะครับก็พยายามสร้างระบบประเมินให้ตรงกับสิ่งที่ทำไม่ใช่งานทำอย่างประเมินไปอย่างมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนทำงานเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของ3องค์ประกอบนี้ข้างบนนะครับก็คือ1ก็คือถ่ายทอดมาจากข้างบนนะครับแปลงให้เป็นภาษาง่ายๆ2ก็คือเพิ่มเติมตามหน้าที่งานของตัวเองนะครับกรณีที่มันไม่มีอยู่ในนี้นะครับผมก็มักจะเปรียบเทียบเห็นว่าสมมติว่าตามหน้าที่งานที่ระบุเนี่ยไอ้สองส่วนเนี่ยมันควรจะอยู่ด้วยกันแหละเพียงแต่ว่าส่วนไหนถ้ามันมาจากข้างบนอยู่แล้วก็ถ่ายลงมานะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือต้องคิดเพิ่มซะให้มันครบตามที่หน้าที่งานที่เรามีอยู่นะครับนอกนั้นก็ส่วนที่ไม่ปรากฏโดยอะไรอะโดยระบบงานปกตินะครับจะต้องเพิ่มเติมงานพิเศษขึ้นมาก็ใส่เข้าไปตรงนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจจะเจอว่าในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับที่สอนนะก็คือคำว่าเป้าประสงค์จริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะคือสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ไม่เป็นไม่ค่อยตรงกันเช่นไอ้คำรับรองปฏิบัติราชการของจังหวัดเนี่ยจริงๆนะฮะมันมาแต่หัวข้อเนาะกับตัวชี้วัดใช่ไหมฮะไอสิ่งที่ท่านเห็นแบบเนี้ยที่ท่านเห็นเป็นกล่องเนี่ยที่ผมเขียนมาจากเป้าประสงค์เนี่ยจริงๆมันไม่ปรากฏในคำรับรองใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมเอามาจากแผนของจังหวัดแล้วก็ใส่กลับเข้ามาฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็มาจะเจอปัญหาว่าทำคำรับรองของส่วนราชการเป็นจังหวัดเนี่ยในชีวิตจริงก็ไม่มีไอ้คำว่าเป้าประสงค์นี่เหมือนกันเพราะว่าพอถ่ายลงไปที่สุดแล้วเนี่ยเอกสารที่เหลือจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆของจังหวัดน่ะก็คือเป็นตัวชี้วัดเป็นน้ำหนักใช่ไหมนะฮะแล้วก็เป้าหมายอะไรก็ว่าไปแล้วก็เซ็นกันนะครับแต่ที่พยายามสอนแล้วก็พยายามบอกว่าเนี่ยคำนี้มันน่าจะติดไปทุกส่วนคือตั้งแต่ระดับจังหวัดมาส่วนราชการประจำจังหวัดไปจนถึงสำนักกองบุคคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องนี้ด้วยหรือถ้ามันไม่มีในคำรับรองเนี่ยก็อาจจะใส่เอกสารอื่นไว้แยกไว้ต่างหากก็ได้ไม่เป็นไรก็ตรงที่ว่าอยากให้เราเนี่ยได้รู้เป้าหมายในการทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่ของตัวชี้วัด
มันไม่ได้บอกทุกอย่างอย่างที่ควรจะเป็นนะสังเกตไหมถ้าบอกว่าเศรษฐกิจดีวัดจาก GDP เศรษฐกิจดีจริงไหมบางทีก็รวยบางคนนะใช่ไหมแต่ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นไงอยู่ดีกินดีแต่ตัวชีวัดมันอาจจะตอบได้แค่ร้อยละ60 70หรือกระทั่งร้อยละครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเหตุที่พยายามบอกว่าเนี่ยตัวชีวัดทุกตัวเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีน้อยมากที่มันจะตอบได้ตรงตามสิ่งที่เราอยากให้มันบรรลุผลนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากกับในแง่ขั้นปฏิบัตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเอาระบบสิ่งจูงใจระบบตัวชี้วัดเข้าไปใส่ให้คนปุ๊บเนี่ยนะครับผมชอบคำหนึ่งนะของบทความวิชาการหนึ่งที่เขาเขียนว่าเหตุที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องตัวชี้วัดนี่มันไม่มีประสิทธิภาพนะแต่เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพมากจนเกินไปจนทำให้เรามุ่งเน้นแต่ตัวชี้วัดใช่ไหมพออันอื่นที่ไม่ถูกเขียนปุ๊บมันก็ไม่ทำคือคนก็ตอบตามเส้นทางที่เราเขียนไว้อะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ทำตามนะตามมากจนน่ากลัวเลยอันนี้แหละครับเหมือนกันเหตุที่พยายามอยากให้คงสิ่งที่เรียกว่าเป้าประสงค์ไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากให้เขาทำจริงๆไม่ใช่ทำเฉพาะในแค่ตัวชีวัดเพราะว่าทุกเป้าประสงค์ฮะเมื่อมันถูกแปลงมาเป็นตัวชีวัดมันมีข้อจำกัดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่อยากให้ตระหนักนะครับแต่ก็เอาละก็ทำได้เท่าที่จะทำกันแล้วกันนะครับวิธีการขั้นตอนนี้ก็คือภาพขยายจากตัวเมื่อกี้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับจริงๆขั้นตอนหลักๆก็คือต้องถามว่าหน้าที่งานของบุคคลคืออะไรถ้าจำกันได้ก่อนเบรกในผมเล่าเรื่องนี้ไปก็ต้องว่าอยากให้เขาทวนอะว่าเขาเข้าใจหน้าที่งานของตัวเองไหมนะครับเพิ่นทางทีมที่ไปทำเนี่ยมันได้ฟังเยอะเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มมีประสบการณ์คือพอจะสังเคราะห์ได้ว่าคนนี้นะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องทำหรือเปล่าเพราะถ้าแบบอย่างที่พูดไปว่าถ้าวกวนหาหัวหางไม่ถูกเนี่ยอันนั้นจะเป็นปัญหามากหรือว่าสรุปสังเคราะห์งานมาไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นปัญหามากเพราะว่ายิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นไงฮะได้ตัวชีวัดเยอะถ้าเราไม่สามารถสังเคราะห์งานให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นี่จะมีปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะครับก็จะเจอปัญหาจาก2ลักษณะก็คือ1ตัวเขาไม่เข้าใจเองอันนั้นซึ่งอันนั้นโอเคเราก็พอจะปรับจูนกันได้เนาะแต่ถ้าปัญหาจากที่2เนี่ยก็คือผู้บังคับบัญชาเนี่ยมอบหมายงานไม่ชัดเจนเช่นว่าไม่ได้บอกให้ชัดว่าคนนี้มีฟังก์ชันมีหน้าที่อะไรบอกเป็นช็อตๆคนก็จะไม่เข้าใจนะครับนะแล้วก็รวมถึงตัวเรื่องการกำหนดเป้าประสงค์ด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการทำงานอะไรอันนั้นก็จะก็เป็นปัญหาอีกลักษณะหนึ่งคือยังไงฮะคือรู้แต่หน้าที่อ่ะแต่ไม่รู้เป้าหมายว่ามาเช้ามาโอ้ขยันขันแข็งเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบต่อพันธกิจหลักที่องค์กรอยากให้มีตำแหน่งงานนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของการกำหนดเป้าประสงค์นะครับที่ถ้าดูจากกล่อง2กล่อง3กล่อง4แล้วจริงๆเนี่ยก็อิงมาจากไอ้เฟรมเวิร์คตัวนี้แหละนะว่างานของที่แต่ละบุคคลจะถูกวัดเนี่ยจะเกิดจาก3ส่วนนะ1ก็คือถ่ายทอดลงมา2คิดเพิ่มเติมตามหน้าที่งานที่ถูกกำหนดไว้3ก็คือตามที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นพิเศษนะครับสุดท้ายก็คือกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์นะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัตินะครับถ้าจะคิดลัดนะก็เป็นขั้นที่1กับขั้นที่5ไปเลยแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าอะไรตราบเท่าที่เราไม่รู้ว่างานนี้มุ่งเน้นด้านไหนนะตัวชี้วัด1ก็อาจจะไม่มีทิศมีทางที่ถูกต้อง2ก็คือปริมาณนี่มันอาจจะเยอะมากจนเกินไปจนบอกว่าโหอะไรอะกลายเป็นภาระแทนที่จะทำให้งานมันง่ายขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เครื่องมือส่วนแรกก็คือเรื่องเครื่องมือที่ถ่ายทอดลงมานะครับเครื่องมือที่ทางทีมเนี่ยใช้บ่อยก็คือ
ตาราง Excel นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นไงเนาะคือจริงๆแล้วที่เขียนตำราให้กพร.ไปเนี่ยจะมักจะบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการถ่ายทอดลงมาจะมีอยู่3แบบแบบแรกผมจะเรียกว่าเป็น OS Matrix นะครับหรือที่ว่าเป็น Owner Supporter Matrix นะหรือว่าทำนานๆเข้าเนี่ยไอตัว S ชักจะหายเหลือแต่ O Matrix ก็คือเป็น Owner Matrix นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็ที่ต้องดาวไว้ตรงนี้ไว้เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็มีเรียกว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างจะเยอะในแง่ที่ว่าประหยัดเวลาในการทำนะครับส่วนที่2 low resource matrix นะกับ resource chart เนี่ยคือการมานั่งวิเคราะห์ว่าอ่ะสมมุติว่าองค์กรเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยอยากมีเป้าหมายเรื่องนี้แต่ละหน่วยงานแต่ละบุคคลเนี่ยมีส่วนช่วยยังไงบ้างจริงๆเนี่ยวิธีคิดมันก็คล้าย OS matrix นั่นแหละแต่ว่าเป็นการเขียนบรรยายออกมาที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมาะกับอย่างเช่นวิทยากรเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจงานของหน่วยนี้เลยเนี่ยแล้วจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับมันเนี่ยก็ให้เขาเล่ามาว่าอ่ะแต่ละคนนี่มีบทบาทที่ช่วยสนับสนุนต่อพันธกิจนี้ต่อเป้าหมายงานนี้ยังไงนะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะประชุมแบบหน่วยงานหนึ่ง 3-4 วันก็ไม่เสร็จนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะค่อยๆเฟดลงเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับช่วงเริ่มต้นแค่นั้นเองอันนี้จริงๆก็เลยไม่แนะนำเพราะว่าคิดว่าท่านที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเนี่ยก็พอจะรู้หน้าที่งานของหน่วยงานอื่นพอเราอยู่แล้วหรือในอีกลักษณะหนึ่งในแต่ละหน่วยงานเนี่ยคือสมมติส่วนราชการแต่ละส่วนเนี่ยคุยกันเองเนี่ยทุกคนก็รู้หน้าที่งานคนอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์กันอีกเพียงแต่ว่ามันจะจำเป็นจริงๆก็ต่อเมื่อพูดกันไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรฮะลูกเกรงใจอันนี้ผมพูดในเชิงบวกนะแต่ว่าถ้าพูดในเชิงลบคืองานที่เกี่ยงกันทำเป็นยังไงคือว่าไอ้นี่ก็ไม่มีคนทำนี่ก็ไม่มีคนทำอ่ะแต่ละคนก็ดีแคลมมาเลยว่าอ่ะใครเกี่ยวข้องยังไงเพื่อแบบให้เกิดความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่นะแต่ว่าอันนี้จะทำเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับ low resource chart ก็เหมือนก็จะคล้ายๆกับ low resource เพียงแต่ว่าเอามาวาดเป็นลำดับขั้นว่าอ่ะงานเนี่ยหัวมันเริ่มจากตรงนี้กลางอยู่ตรงนี้ท้ายอยู่ตรงนี้ที่สุดแล้วมันดีลิเวอร์ไปให้ปลายทางยังไงนะครับมันก็เหมาะกับลักษณะงานที่เป็นไงฮะเป็นโฟลว์นะครับ1 2 3 4เป็นกระบวนการพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีข้อเสียคล้ายๆกับ low resource เหมือนกันก็คือเป็นไงฮะใช้เวลาในการวิเคราะห์อันนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนำก็เลยมาสรุปว่าที่ใช้บ่อยเลยมักจะยังไงมีประสิทธิภาพนี่ก็คือตัว OS Matrix นะครับถ้าตัวอย่างในเอกสารก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือการที่เราเอาเป้าประสงค์และตัวชี้วัดหรือกระทั่งมีแต่ตัวชี้วัดเหมือนที่ผมเอาตัวอย่างคำรับรองมาให้ดูนะครับก็มีตัวชี้วัดและใครรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนให้เป็น Matrix แบบนี้คือตีช่องผู้รับผิดชอบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะง่ายในการยังไงดูว่าใครเกี่ยวข้องยังไงมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเราเขียนชื่อหน่วยแต่ละหน่วยเข้าไปใช่ไหมครับพอต้องแบบกระจายตัวชี้วัดต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะก็เลยใช้วิธีดอทพอดอทปุ๊บเนี่ยแล้วเราตัดเซลล์ตามตัวชี้วัดที่มันดอทมาเนี่ยจะค่อนข้างประหยัดเวลามากกว่านะอันนี้เหตุของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ข้อเสียของมันคือเปลืองกระดาษแค่นั้นเองเพราะว่าสำหรับหน่วยงานที่แบบเยอะนะติ้งต่างนะจังหวัดจะแมทริกซ์ให้กับส่วนราชการต่างๆเนาะก็โอ้โหซัดเข้าไป24หน่วยสมมุตินะอันนี้ตารางนี้มันก็จะยาวมากมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะของแต่ละหน่วยงานแล้วจะถ่ายทอดกันเองมีติ้งต่างว่ามีสักไม่เกิน5หรือ10หน่วยนะประมาณนี้อันนี้มันก็จะเหมาะสมกับพื้นที่หน้ากระดาษมากกว่านะครับแต่ถ้าแบบพื้นที่ไม่จำกัดอย่างใส่บน Excel แล้วมันต้องปรินท์ออกมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้ได้ถ้ากรณีหน่วยงานมันเยอะก็เป็นที่มาว่าเราทำไมเราใช้วิธีอย่างนี้ก็ OS ไปเรื่อยๆนะปัญหาที่เจอก็คือตัว S ไอ้คำว่าซัพพอร์ตนี่แหละซัพพอร์ตเนี่ยมันมีแบบพื้นที่สีเทาเยอะมากอย่างเช่นงานโครงการนึงนะครับก็พอไล่ไปไล่มาฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคลังอะนะการจ่ายเงินสมมุตินะฮะ
เป็นเอสทุกอันเลยเพราะบอกเพราะว่าเอสเพราะว่าเงินไม่มางานไม่เดินอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบตีความกว้างมากจนเกินไปเพราะที่สุดแล้วอะไรฮะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเกี่ยวทุกอันเลยก็เลยบอกว่าเพื่อขจัดปัญหานี้ก็บอกว่าองั้นใส่ไทโอแล้วกันนะพักหลังๆก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเอสเนี่ยจะใส่กรณีที่มันแบบงานสมมตินะฮะงานขั้นตอนนี่มันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆถ้าไอ้นี่ไม่เสร็จอันนั้นก็ไม่เสร็จคือผู้รับผิดชอบหลักก็จะไม่เสร็จด้วยนะเอางั้นก็โอเคนะครับนะทีนี้มาดูภาคปฏิบัติบ้างเป็นยังไงโดยทฤษฎีเป็นยังไงนะขอยกตัวอย่างอีกแบบนึงแล้วกันเห็นไหมน่าจะพอเห็นเนาะอันนี้ก็ OS อีกแบบนึงอ่ะนะคือมานั่งวิเคราะห์ว่าใครอันนี้ไม่มีเอกสารนะดูไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำแต่ดูไว้ในอีกรูปแบบนึงที่เขาทำกันก็คือกระจายแต่ตัวชี้วัดไปเลยนะครับคือถ้าตัวเนี้ยตัวชี้วัดเป้าประสงค์นี้นะครับกลุ่มไหนเกี่ยวก็ก็ปี้ตัวชี้วัดนั้นไปนะครับแล้วก็ใส่ OS ไปซึ่งจริงๆแบบนี้ค่อนข้างจะปวดหัวนะอันนี้ดูนี่ดีกว่านะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่ทำแล้วก็คล้ายๆกับ OS ที่ทำนะครับคือหลังจากเราได้ของการถ่ายทอดก่อนจะเป็นคนนะฮะก็มักจะถ่ายไปทั้งเป้าประสงค์และตัวชี้วัดก๊อปคำนี้ไปเลยข้อดีของวิธีการแบบนี้ก็คือว่าพอไปจัดทำแบบฟอร์มตอนจะลงเอกสารของแต่ละคนเนาะคือคำรับรองของแต่ละคนเนี่ยมันจะค่อนข้างประหยัดเวลามากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคือไม่จำเป็นต้องไปแบบสติ๊กกับ OS มากนะอันนี้ผมว่าดูภาพนี้จะง่ายกว่าฝากซ้ายมือนี่คือระดับสำนักนะครับถ้าเทียบกันไปเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดกับสำนักงานจังหวัดก็ได้หรือสำนักงานจังหวัดกับกลุ่มงานในจังหวัดหรือว่าบุคลากรในสำนักงานจังหวัดก็ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือก๊อปไปทางเป้าประสงค์และตัวชี้วัดแล้วก็ค่อยไปลดรูปมันก็คือไอ้ช่องเซลล์ที่เหลือๆว่างๆว่างๆเนี่ยก็ลบมันทิ้งนะครับแล้วเราก็เอาแบบฟอร์มตัวนี้ไปให้แต่ละคนทำเวลาทำพวกเนี้ยกระทั่งในสำนักงานจังหวัดเองนะผมว่ามันจะประหยัดเวลาและรวดเร็วมากกว่าเพราะว่าปึ๊บเปิดตัวอย่างนี้จะไม่มีบางหน่วยเนี่ยจะให้กรอกฟอร์มให้เรียบร้อยเลยคือทำตั้งแต่บนลงล่างเลยของหัวหน้าใส่เป้าใส่น้ำหนักซะให้เรียบร้อยนะครับที่สำคัญมันคือเรื่องเป้าหมายค่าคะแนนนั่นแหละทุกคนทำเนี่ยจะได้สอดคล้องกันเลือกตัวชี้วัดคำพี่เหมือนกันดินะครับไม่ใช่ไปอะไรหัวหน้าเรียกอย่างหนึ่งลูกน้องเรียกอย่างหนึ่งในตัวชี้วัดเดียวกันเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยเรามักจะทำเป็นภาพแรกที่เราเรียนนะครับเป็นเหมือนน้ำตกอ่ะคือคุยกับหัวหน้าให้เรียบร้อยเซตเป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำไอ้เนี่ยให้หัวหน้าบอกว่าอ่ะงั้นจะถ่ายลงไปที่ใครพอกี่โมงนะฮะ เห็นเขาตีเป่งๆ เหมือนสมัยก่อนนะสมัยผมเป็นเด็กนะก็จะตีสองอ่ะแกล้งๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับกลับเข้าเรื่องนะครับอันนี้พอเริ่มแก่ตัวคนก็จะรับพูดเรื่องสมัยวัยเยาว์นะฮะตัวนี้เนี่ยคือก็คือการเรียกว่าถ่ายทอดลงไปนะครับก็อย่างว่าอย่าคือประเด็นหลักที่เรารู้ใช่ไหมก็คือเรื่องของ OS นะครับแต่ในภาคปฏิบัติตอนถ่ายลงมาเนี่ยนะครับก็ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้นะครับอย่างถ้าใครชำนาญ Excel เนี่ยอย่างทีมเวลาไปเวิร์กช็อปเนี่ยใช้ Excel ครั้งจะบ่อยเพราะว่าจะทำแบบฟอร์มไม่ใช่ให้เสร็จเลยแล้วพอทำเสร็จพอถ่ายก็ปี้ลงไปนะครับแล้วก็ตัดไอ้ตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกเนี่ยตัวเนี้ยตัวงานของเราเนี่ยก็จะได้เร็วขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าอาจจะช่วยให้เราทำตัวนี้ได้เร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะทีนี้เนี่ยอิชูเกี่ยวกับ OS อย่างที่ผมพูดไปคือกระจายเนี่ยการจะกระจายลงไปเนี่ยต้องวางแผนก่อนว่าเราจะมีกี่ชั้นกี่เลเยอร์นะพูดก็เป็นคำเดียวกันนั่นแหละกี่ชั้นนะสมมติว่าจาก
จังหวัดเนี่ยนะครับตะลงคนเลยเนี่ยมันต้องถ่ายทอดกี่ลำดับขั้นกี่ครั้งนะครับทางทีมเพอเอิญเนื่องจากเวลาไปเวิร์กช็อปใช่ไหมมันเวลาจะมีจำกัดงบประมาณมีจำกัดอะไรเงี้ยเราจะมาต้องให้วางแผนก่อนว่าอ่ะจากจังหวัดเนาะจะไปลงสำนักงานจังหวัดเนี่ยขอบเขตมันมีสักเท่าไหร่และจากประเด็นสำคัญคือจากสำนักงานจังหวัดเนี่ยก่อนจะลงคนเนี่ยต้องดูก่อนว่าหน่วยงานนี้มันเล็กใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะสมมุติไปสาธารณสุขเป็นไงฮะเปิดห้องประชุมใหญ่เลยทีเดียวใช่ไหมอันนี้ต้องถ่ายทอดหลายชั้นหน่อยเนาะเพราะว่าทีมเขามีเยอะนะครับกว่าจะลงคนได้นี่ใช้เวลาเพิ่นไปอีกหน่วยนึงอย่างสำนักงานสถิติจังหวัดนึงมี5คนอย่างเงี้ยโอ้จะไปแบบอะไรอ่ะหลายลำดับขั้นมากมันก็คงไม่ไหวบางทีจากสำนักงานก็ลงคนก็ได้เลยนะอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องแพลนนิ่งก่อนคือต้องสอนเขาก่อนว่าเวลาจะไปทำเนี่ยควรจะต้องวางแผนก่อนจะสักกี่โต๊ะดีนะคือโต๊ะนี่หมายความว่าจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีกลุ่มสายบังคับบัญชาลดหลั่นกันไปมากน้อยขนาดไหนนะครับหน่วยงานขนาดเล็กไม่มีไม่มากก็ลุยทำได้เลยนะครับก็คือจากสำนักงานจังหวัดต่างๆนะครับก็ลงคนไปได้นะโดยไม่ต้องไปผ่านหลายชั้นนะทีนี้ OS เนี่ยก็S เนี่ยมันค่อนข้างจะเทานะครับถ้าเอาแบบชัดจริงๆเนี่ยให้ใส่แต่ O ก่อนทีนี้ O เนี่ยหมายถึงอะไร O เนี่ยหมายถึงคนที่จะสามารถผลักดันตัวชี้วัดนั้นได้นะครับไม่ใช่หมายถึงคนที่เก็บข้อมูลเรื่องนั้นนะทำตอนแรกๆจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือบางตัวชี้วัดเนี่ยคนเก็บคนหนึ่งคนทำคนหนึ่งแล้ว อย่างสำนักงานสถิตินี่ไปบอกเจอบ่อยเพราะสถิติมึงเป็นคนที่เก็บและประเมินข้อมูลหลายๆอย่างหรือไปบางจังหวัดโอ้ข้อมูลวิ่งไปสภาพัฒน์อย่างเงี้ยว่าใส่สภาพัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่นะก็ต้องดูตามเจ้าภาพที่ผลักดันในเรื่องนั้นๆเป็นหลักนะครับแล้วโอที่ใส่ไปเนี่ยก็มีอีหลายลักษณะอีกเช่นว่าทั้งจังหวัดเนี่ยมีหน่วยงานนะหน่วยงานเดียวทำเนี่ยนะครับทางทีมเรียกว่าเป็นโอเดียวนะซึ่งถ้าตัวชี้วัดที่มันค่อนข้างจะชัดเจนนะอย่างเช่นพวกภาคเศรษฐกิจสังคมเนี่ยผมว่าบางทีจะภาพชัดเนาะนะครับแต่ถ้าพอโอร่วมเนี่ยอะไรที่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับบางตัวชี้วัดมันใหญ่มากอะ3-4หน่วยงานช่วยกันทำนะครับประเด็นก็คือว่าจะแปลงลงไปยังไงก็แปลงไว้2วิธี1ก็คือแบ่งเค้กใช่มั้ยเค้กถ้าเราสามารถย่อยตัวชี้วัดตัวใหญ่เนี่ยลงไปได้นะครับอย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นคำใหญ่แต่ถ้ามันเป็นพืชสัตว์ประมงอย่างเงี้ยอันนี้มันจะย่อยขึ้นนะครับหรือบางอันเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเดียวกันแต่มันต้องกระจายกันเช่นตัวชี้วัดภาพใหญ่เนี่ยของจังหวัดเนี่ยแล้วมันกระจายอำเภอลงไปคือแต่ละอำเภอเนี่ยก็วัดเหมือนกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่ามันถูกแบ่ง by area นั่นเองใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะของการกระจายความรับผิดชอบนะครับหรือตัวชี้วัดที่เป็น O บางส่วนรับผิดชอบบางจุดแต่ไม่ตลอดกระบวนการก็เป็นหรือว่าเป็น partial นะครับสมมุติว่าไล่จาก flow 1 2 3 4เขาเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่3แต่อยากให้เกิดความรับผิดชอบอ่ะเราใส่ Oในภาพใหญ่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องมาอาจจะต้องแปลงตัวชี้วัดให้เขาแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราใส่ O ที่จังหวัดเข้าไปก่อนนะครับนะอีกคำถามนึงก็ที่เจอก็คือว่าแล้วในภาคปฏิบัติเนี่ยพอไล่ไปเนี่ยบางอันเนี่ยมันมีช่องว่างเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆหัวหน้ากลุ่มงานนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องแบบว่าต้องกระจายลงทุกคนลงไปให้ได้นะครับถ้าตามวิธีคิดของทางทีมที่ไปทำเนี่ยก็จะบอกว่าก็ไม่จำเป็นอ่ะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหยุดที่ผู้บังคับบัญชาคนเดียวถ้ากระจายลงไปมากกว่านี้เนี่ยจะมีปัญหาทั้งหนึ่งเรื่องการวัดสองก็คือเรื่องของอะไรฮะการเรียกว่ามอบหมายเพราะว่าโอ้บางทีก็คงไม่ใช่ทุกเรื่องอ่ะที่เราจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำได้บางอย่างเนี่ยมันต้องทำเองใช่ไหมเพียงแต่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนตาม
ฟังก์ชันตามหน้าที่งานที่เขาจะช่วยได้นะครับอันนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องถ่ายลงไปทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างในระดับจังหวัดเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมมองนะอันนี้น่าจะลงไปได้ทุกตัวแต่ว่าพอลงมาสำนักงานคือใต้สำนักงานอีกทีนึงอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านหัวหน้าสำนักงานนั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบบางตัวชีวะคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องถ่ายลงไปหมดนะครับก็ย้ำอีกทีเรื่องการผลักดันนะครับไม่ใช่เจ้าภาพเรื่องเก็บข้อมูลนะครับโอเคไอ้เรื่องการถ่ายทอดตัวชีวัดเนี่ยคือมีแม่แบบแล้วถ่ายลงไปเนี่ยผมว่าปัญหาค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าในแง่การมอบหมายงานผมว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเนี่ยผมว่าน่าจะมองเห็นภาพแล้วระดับหนึ่งว่างานไหนจะถ่ายอะไรลงไปให้ใครการใช้ตาราง O-Matrix หรือว่าไอ้ Excel ต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือช่วยให้เวิร์กช็อปให้มันเร็วขึ้นหรือว่าการทำเอกสารนี่มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่น่ายากอะไรนะขอให้มองงานออกอะว่าจะมอบหมายนี้ให้ใครทำเนี่ยอันนั้นก็จะตัวชี้วัดมันก็จะไปเองอะนะครับทีนี้ส่วนที่ยากก็คือส่วนที่คิดเพิ่มนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวชี้วัดที่ยิ่งสูงอะนะเป็นจะยิ่งไงฮะก็ยิ่งเป็นอะไรที่ใหญ่ๆใช่ไหมแต่ตัวชี้วัดจังหวัดกรมหรืออะไรนะอันนี้ผมว่ามันคล้ายกันอะคือตรงที่ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกที่ถูกหยิบออกไปวัดในระดับองค์กรสังเกตไหมถึงแม้ว่าการทำงานของทุกคนเนี่ยว่าทำมาแล้วเนี่ยผลผลิตคือภาพรวมการทำงานของหน่วยงานนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะถูกไปวัดในระดับองค์กรวัดระดับกลุ่มงานวัดระดับงานนะครับบางอย่างเนี่ยก็สมควรวัดในระดับไหนก็วัดตรงนั้นนะอันนี้พูดอาจจะฟังแล้วงงนะก็หมายว่าวัดให้มันเหมาะสมกับระดับในการทำงานของหน่วยนั้นหรือว่าคนคนนั้นนะครับนะเช่นบางอย่างเนี่ยเป็นงานเอกสารที่ยิบย่อยมากก็ไม่จำเป็นต้องไปเททุกอย่างลงไปขึ้นระดับหน่วยงานเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะสังเกตไหมว่าถ้าเราเอางานของทุกคนนี่มันรวมเทรวมกันเนี่ยแล้วกลายเป็นตัวชี้วัดใหญ่เนี่ยตัวชี้วัดกลมหรือจังหวัดนี่คงเป็นประมาณ10,000 ตัวซึ่งมันไม่เป็นงั้นใช่ไหมมันก็เราก็คือแบบถูกเลือกถูกเลือกนะว่ากรุ๊ปหรือว่าผนวกนะเขาให้กลายเป็นตัวชี้วัดใหญ่ที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานทีนี้คำถามก็คือว่าการวัดในระดับบุคคลเนี่ยจะต้องคิดเพิ่มเติมใช่ไหมนะครับคำตอบก็คือใช่เพราะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราทำแล้วมันถูกวัดนะครับไอ้ที่ถูกมอบหมายมาเนี่ยอาจจะแค่30%บางคนเจอ10%หรืองานสนับสนุนบางงานเนี่ยมันไม่ตรงกับตัวชี้วัดจังหวัดเลยเนี่ยถามว่าแล้วเขาจะประเมินจากอะไรก็ต้องคิดเพิ่มตามไอ้กรอบตัวนี้แหละนะครับวิธีการกำหนดนะครับอันนี้ก็หลักคิดอยู่แบบรวมๆกันเนี่ยจะอยู่ที่หน้านี้หน้าเดียวแหละก็คือ1ต้องมองเป้าประสงค์ของงานให้ออกว่ามันอยู่ในเชิงไหนนะครับผมก็สรุปแบบง่ายๆออกมาเนี่ยเป็น4แบบนะถ้าเราดูเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดที่เราเจอนะดูให้ดีๆเนี่ยมันไม่พ้นเรื่อง4เรื่องเนี้ย1คือเชิงปริมาณนะครับ2คุณภาพนะ3ต้นทุนซึ่งภาคราชการเราไม่ค่อยวัดเท่าไหร่นะ4ก็คือเชิงเวลาอันนี้จะเจอในงานบริการบ่อยต้องมองให้ออกมองให้ขาดว่างานนั้นเนี่ยมันควรไปเน้นด้านไหนแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นด้านเดียวนะมันอาจจะเป็นหลายด้านก็ได้นะครับอาจจะปริมาณคู่คุณภาพคู่เวลานะครับหรืออะไรอ่ะคุณภาพอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องดูให้ออกลักษณะงานถ้าอย่างงานบัตรงานส่วนหน้างานทะเบียนราษฎร์อย่างเงี้ยครับอาจจะต้องทั้งอะไรฮะเวลาและคุณภาพใช่มั้ยโอ้เร็วจัดเลยแต่ผิดแหลกนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโอกาสเข้าคู่ก็มีสูงนะครับหรือว่าอะไรฮะงานบางงานโอ้พวกตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นเงินเป็นเชิงปริมาณอย่างเดียวนะครับแต่ว่าภาคหลังๆวัดไปวัดมาจริงๆเราต้องการเงินเหรอเนี่ยอยากเน้นในเชิงคุณภาพมากขึ้นอยากให้อยู่นานขึ้นอ่ะอันก็จะมาดูเรื่องอีกมิติหนึ่งนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่2ก็คือวัดให้อยู่ในเชิงปริมาณได้เนื่องจากว่าไอ้เป้าประสงค์ต่างๆเนี่ยคือที่สุดแล้วเราไม่สามารถเขียนเป้าประสงค์กว้างๆแบบอะไรที่มันเป็น
เป็นนามธรรมมากๆเนี่ยไม่ได้คือเป้าประสงค์เนี่ยเขียนเป็นนามธรรมได้แต่ที่สุดแล้วมันต้องถูกแปลงออกมาให้เป็นรูปธรรมใช่มั้ยนะครับงั้นเนี่ยก็ต้องมองให้ออกอ่ะว่าไอ้เป้าประสงค์ของงานเนี่ยที่กําหนดไปเนี่ยแล้วที่สุดแล้วมันจะถูกแปลงเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ยังไงนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าตัวชี้วัดที่คิดได้นะคิดเป็นตัวชี้วัดออกมาได้นะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดที่วัดผลงานนะครับอย่างเช่นงานบริการแบบตั้งรับนะสมมุตินะฮะอันนี้ไปที่ทำที่หอสมุดจุฬาถ้าคิดง่ายๆอาจจะคลับคล้ายกับขากับงานทะเบียนราษฎร์นะไม่รู้ว่าใช้บริบทเดียวกันได้หรือเปล่าเช่นไปวัดห้องสมุดพนักงานที่นั่งเคาน์เตอร์ยืมคืนนะถ้าถูกวัดจากปริมาณยืมคืนวันนึงอันนี้แฟร์เขาไหมคนยืมมากยืมน้อยเนี่ยขึ้นกับผลงานเขาไหมก็ไม่เกี่ยวเนาะใช่ไหมมันก็แคตตาล็อกดีหนังสือดีแอร์เย็นหรือเปล่าคนมันใช้มากก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เขาทำได้ก็คือว่าเมื่อมีคนมาใช้เนี่ยเขาสามารถ1บริการได้เร็ว2คือไงถูกต้องไม่ใช่ยืมผิดยืมถูกไปสแกนบาร์โค้ดผิดหรือว่าอะไรฮะน้องๆเขายืมหนังสือไปแล้วถือออกไปไอบีดเตือนไทยอ่ะที่ขโมยหนังสือน่ะมันดังอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันอันนี้แหละครับการที่เราคิดตัวชี้วัดได้นะอย่างเช่นบอกว่ายืมคืนใช่ไหมปริมาณหนังสือต่อวันเนี่ยเป็นตัววัดไหมเป็นนะแต่ว่ามันไม่ลิงก์กับ performance หรือผลงานของเขาเนี่ยอันนี้คนจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ก็ไม่แฟร์เขาสิแล้วหรือว่าบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าจากค่าสถิติในอดีตเช่นวันหนึ่งยืมคืน 2,000 เล่มเอากระจายไปเอาไปคนละ200เล่มนะมี10คนคนละ200ถามว่าไอเนี่ยตกลงมันเป็นไงมันคอนโทรลได้ไหมก็คอนโทรลไม่ได้เป็นลาบลอยไหมก็เวลาเราตั้งเป้าเราก็ตั้งให้เป็นไงฮะต่ำกว่าความเป็นจริงตลอดสมมุตินะฮะชีวิตจริงวันหนึ่งยืม250เล่ม300เล่มแต่เพื่อให้เป้าหมายบรรลุเราก็เอาค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตแล้วก็คิดกลับไปเพื่อให้เขาดูเหมือนผลงานดีเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์ในการเอาตัวชี้วัดมาใช้เท่าไหร่นะเห็นไหมฮะการวัดได้มันไม่ได้หมายว่ามันดีนะอันนั้นต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับเอาละท่านทราบหลักการพื้นฐานของมันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งอาจจะฟังมั่งไม่ฟังมั่งก็ได้นะคือข้อสรุปมันจากหน้านี่แหละคือวิธีการทำเนี่ยก็คือว่าเราต้องดูงานก่อนอันนี้ผมยกตัวอย่างจากกรมหนึ่งขึ้นมาปัญหาข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติคือตัวอย่างจากตัวหน้าที่งานของแต่ละคนเนี่ยที่เขียนเอาไว้นะมักจะกว้างกว่าที่ทำจริงเสมอนะครับเช่นว่าอะไรนะอย่างหน่วยงานนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานวงเล็บบุคคลหน้าที่งานตามกฎหมายที่ทำได้มีตั้ง20กว่าอย่างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกแอสไซน์ไอ้20อย่างนี้นะครับชีวิตจริงก็คือว่าอ้าวน้องกอไก่นะครับอาจจะได้ทำแค่5อันแรกไปถามน้องขอไข่อ๋อก็อยู่ในกรอบ20อันนี้แหละเอา21อันนี้แหละแต่ว่าพอทำจริงอันที่16ถึง21ค่ะสังเกตมั้ยครับก็คือว่าบางใน job description เนี่ยใน JD ในบทบาทหน้าที่งานหรืออะไรแล้วแต่ที่ถูกเขียนขึ้นมามันมีทั้งส่วนที่ได้ทำตามนี้จริงๆคือปรากฏตามนี้กับส่วนที่ไม่ปรากฏตามนี้นะครับงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วที่มอบหมายจริงๆของแต่ละคนนั้นคืออะไรเราถึงจะคิดตัวชี้วัดออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับนะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าใครทำอะไรแล้วเนี่ยก็ค่อยมาคิดเรื่องมิติตัวชี้วัดนะครับสมมติไอ้งาน21ข้อเอาได้ทำจริง5ข้ออ่ะ5ข้อแรกมาไล่ดูซิต้องควรจะมองในเชิงไหนอย่างที่ผมพูดไปอย่างมิติเรื่องเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมถ้าคุณวัดปริมาณมันอาจจะมิสลีดการทำงานคนไปเลยก็ได้นะใช่ไหมก็ต้องแบบดูให้ถูกอ่ะว่า งานนี้ควรจะดูมิติอะไรนะครับข้อติเนี่ยมันก็มาจาก4มิตินี่แหละนะครับแล้วแต่ละมิติมันบอกอะไรเช่นปริมาณมันก็บอกว่าทำได้มากขนาดไหนนะครับคุณภาพก็ทำได้ดีหรือไม่ทำถูกผิดหรือเปล่าเป็นที่ยอมรับน่าชื่นชมหรือเปล่านะครับเวลาก็ดูว่าทำทันหรือไม่นะครับก็งานไหนมีสแตนดาร์ดไทม์อันนี้วัดง่ายเลยงานไหนแบบร้อยวันพันปีไม่เคยกำหนดเลยนี่ยากหน่อยแต่ว่ามันก็จะยากแต่ปีแรก
นะครับสุดท้ายก็อาจจะดูต้นทุนทำได้ประหยัดหรือไม่นะครับแต่ว่าบางอันเนี้ยก็อย่าไปตกหลุมพรางนะเห็นตัวชี้วัดทางการเงินเนี่ยแล้วสมมุตินะฮะอย่าเป็นว่าเป็นต้นทุนหมดนะอย่างตัวชี้วัดที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเรื่องการเบิกจ่ายจริงๆเป็นการวัดเรื่องต้นทุนหรือเวลาเออถ้าเบิกจ่ายดีเนี่ยจริงๆข้อมูลที่มันบอกนะมันบอกว่าเราได้ทำตามแผนหรือไม่นะนะจริงๆถ้าเป็นผมมองเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องเชิงเวลานะมันไม่ได้เป็นว่าเบิกจ่ายดีแล้วต้นทุนมันประหยัดนะจริงๆอาจจะสิ้นเปลืองก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับปึ๊บนะเชิงปริมาณนะครับผมก็มีอิชชูอย่างนึงเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับผมจั่วหัวไว้ว่าคือจริงๆตัววัดเชิงปริมาณนี่เป็นอะไรที่เรียบง่ายและวัดง่ายมากไม่น่ามีปัญหาเพียงแต่ว่าเรื่องที่ต้องดูเนี่ยต้องวัดให้ถูกเจอผู้บริหารหน่วยงานหนึ่งให้วิเคราะห์งานสแกนไล่สแกนกันดูท่านบอลท่านทำอะไรบ้างจริงๆก็ไม่ได้ถามหยาบอย่างเงี้ยนะก็ถามทำนองว่าให้ท่านลองสังเคราะห์งานดูว่างานแต่ละวันเนี่ยท่านทำอะไรบ้างท่านบอกเช้าเซ็นเอกสารสายๆหน่อยเซ็นเสร็จไปประชุมตัววัดมาเลยครับเซ็นเอกสารใช่ไหมเซ็นได้20ชิ้นต่อวันไปประชุมก็ประชุมกี่ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารที่ดีไหมไม่เวิร์กเนาะถ้าท่านอยู่เกษตรจังหวัดก็ต้องว่าด้วยเรื่องเกษตรใช่ไหมผลผลิตราคาอะไรก็ว่าท่านไปนะครับไอเนี้ยคือผมพยายามบอกว่าต้องวัดที่ผลงานนะไม่ใช่วัดที่งานงานคืออะไรครับงานเอกสารประชุมบังคับบัญชาอะไรแล้วแต่เนาะแต่ตัวผลงานของท่านจริงๆต้องมองให้ออกนะครับอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งที่ควรจะต้องดูไว้นะว่าไอ้ที่เราแคปเจอร์มาวัดเนี่ยมันถูกจุดหรือเปล่าและถ้าเราหาไอ้ผลงานที่มันดีๆได้เนี่ยจริงๆตัวชีวัดควรจะน้อยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้เชิงลูกเชิงรับนี่แหละก็เป็นเรื่องของปริมาณงานนี้มันควบคุมได้หรือเปล่าซึ่งในกรณีเหมือนกันทะเบียนราษฎรอย่างเงี้ยแล้วตั้งเป้าว่าวันหนึ่งต้องมาทำบัตรกี่คนนี่อันนี้ลำบากหน่อยเนาะก็ไม่รู้ว่าถูกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี่คนจะมามากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันขึ้นกับการเกิดใช่ไหมเดือนนี้มันต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าเทียบไปเนี่ยมันก็เหมือนเคสบรรลักษ์ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละต้องดูว่าลักษณะงานนี้เอาตัววัดเชิงปริมาณไปจับเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับบางลักษณะงานทำเยอะมันไม่ได้แปลว่ามันดีนะโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มันเป็นตัวอะไรฮะเชิงลบทั้งหลายแหละหรือบางอันเนี่ยมากน้อยก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะถ้าอย่างของตำรวจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าคดีเยอะไม่รู้แปลว่าขยันหรือไม่ขยันก็แน่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าที่เรารู้คือท่านต้องควรจะต้องเคลียร์คดีได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราหาจุดเริ่มต้นในเชิงปริมาณเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับทุกเรื่องนะครับต้องดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่สำหรับหน้าที่งานอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยผมเจอบ่อยอะตัวชี้วัดตัวปริมาณแล้วไปใช้กับงานน้องๆที่ทำเรื่องเอกสารซึ่งบางทีเขาควบคุมปริมาณงานที่เข้ามาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเรามอบหมายงานไปแล้วเราไม่สามารถดีลิเวอร์งานให้เขาทำได้นี่เดี๋ยวเจอฟ้องกลับคือกำลังบอกว่าสมมติเราตั้งเป้าว่าเขาวันหนึ่งต้องปีนึงต้องทำงาน20ชิ้นแล้วงานไม่ฟีดไปให้เขาอ่ะอย่าไปตีความว่าบางทีเขาไม่ได้ทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะบางทีอาจจะเป็นเพราะเราไม่ไปฟีดงานให้เขาเลยไม่มีงานให้ทำก็ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับหรือว่ามากน้อยเกินไปเนี่ยที่สุดแล้วนี่กลับไปที่หลักการนะว่าเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงนะฮะการตั้งเป้าหมายและผลักดันให้สำเร็จได้หรือเปล่าตัวแดงเนี่ยตัวนี้ผมว่าสำคัญนะในการเลือกใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณนะครับสองตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนะครับก็จะมีดีเบตนิดหน่อยนะเพราะว่าบางงานเนี่ยมันจะคือไม่รู้จะวัดอะไร
ก็เลยไปวัดความถูกต้องความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็จะสังเคราะห์เก่งมากว่าถูกต้องโอเคเป็น performance ถ้าผิดพลาดเป็น risk อะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกอย่างนึงอ่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยด้วยเจตนาก็คือว่าเราพยายามวัดไอ้สิ่งที่ถูกอ่ะแต่บางทีมันมีปัญหาในวิธีการวัดเหมือนกันคือเราจะไม่รู้ว่ามันถูกจนเมื่อมันมีปัญหาหรือคือเราจะไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาก็มีนะครับเช่นถ้างานเนี้ยไม่ถูกร้องขึ้นมามันต้องแอสซูมว่าถูกเราดูออกไหมครับมันต้องปล่อยผ่านไปเรื่อยๆจนเจอปัญหาแล้วเราถึงจะรู้ว่างานนี้มันไม่ถูกต้องคือบางลักษณะงานเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับหรือว่าถ้าไปวัดไอ้ที่ถูกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไงฮะก็ตรวจทั้งวันนะไม่ต้องทำอะไรกันพอดีก็คือต้องเก็บข้อมูลเพราะเก็บข้อมูลก็หมดเวลาทำงานแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไปวัดฝั่งนี้นะครับแต่ว่าการวัดความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันต้องมีบน assumption ของการเปรียบเทียบปริมาณงานด้วยเนาะเช่นผิดได้ร้อยละเท่าไหร่อ่ะ3ต่อปริมาณงานเป็นกี่หมื่นชิ้นอะไรนี้ก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นแบบความผิดพลาดที่เรายอมรับได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมันมีความคาดเคลื่อนนิดหน่อยที่เราคิดว่ามันโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวชี้วัดลักษณะคุณภาพงานอีกแบบนึงที่เราเจอนะอย่างเช่นเรื่องความพึงพอใจข้อร้องเรียนนี่ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าใครประเมินและประเมินอย่างไรด้วยในเชิงคุณภาพนะครับหรือบางทีเนี่ยก็กลับจากตัวชี้วัดที่มันเป็นรูปธรรมให้มันเป็นนามธรรมซะหนึ่งที่เจอบ่อยอย่างการให้หัวหน้างานประเมินคุณภาพงานอย่างเงี้ยบางทีมันไม่รู้จะประเมินยังไงฮะก็ต้องกลับมาใช้วิธีแบบจิตพิสัยนะผมชอบเรียกแบบเนี้ยก็อาจจะได้เหมือนกันถ้ามันแบบจำเป็นจริงๆโดยที่อย่างเงี้ยอย่างพวกกลุ่มงานเลขานุการงานอะไรฮะงานจัดประชุมงานที่ต้องเน้นคุณภาพงานอย่างเช่นไม่รู้งานนโยบายและแผนเนี่ยที่ต้องเขียนวิเคราะห์อะไรเงี้ยไม่รู้ใครเจอมั้งหรือเปล่าโดยที่บอกว่าก็ไม่รู้จะวัดไอ้คุณภาพนี้ยังไงเพราะงานของเราอาจจะไม่เหมือนงานวิชาการเนาะถ้าอย่างงานวิชาการเนี่ยเขียนบทความวิชาการมีไซต์มีรางวัลประเทศไปนี่ก็ว่าไปได้แต่ของเราเนี่ยเขียนรายงานการวิเคราะห์ไปแล้วถ้าวิเคราะห์ดีมันคืออะไรอย่างเงี้ยบางทีที่ส่วนกลางก็ต้องใช้วิธีอย่างที่ผมพูดไปอ่ะที่สุดประเมินแบบให้ข้อคิดเห็นเอาติ๊กเอานะครับให้หัวหน้าประเมินเอาก็มีนะครับตัวอย่างเนาะคำชื่นชมข้อร้องเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไปของภาคเอกชนเขาก็มีเทคโนโลยีใช่ไหมไปจ่ายบินกดหน้ายิ้มหน้าบึ้งอะไร ก็ว่ากันไปถ้าส่วนราชการที่ผมเจอดีๆก็มีนะใช้ปิงปองใช้ชิ้นส่วนเอกสารนะให้ไปหยอดลงในกล่องเงี้ยก็ทำได้เหมือนเอกชนโดยที่ไงประหยัดกว่านะครับนะเรื่องเวลาเรื่องเวลานะครับอันนี้ก็เหมาะกับผมว่างานบริการเป็นหลักนะแต่ว่าการวัดเวลาเนี่ยไม่จำเป็นต้องวัดว่าเร็วเสมอไปเนาะบางอย่างนี่มันต้องวัดว่าเป๊ะนะคือหมายความว่ากำหนดไว้60นาทีก็ควรจะต้องเป็น60นาทีเร็วไปช้าไปเนี่ยบางทีไม่ดีทั้งคู่ก็มีนะครับก็อันนี้ก็ต้องดูตามเวลาแล้วกันว่ามันเป็นลักษณะคือตามลักษณะงานแล้วกันว่าเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้คงไม่เน้นมากนะต้นทุนอันนี้เราแทบจะไม่เจอในภาพของภาคราชการเท่าไหร่นะครับแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอนะครับแต่บางหน่วยก็เจอประเมินในลักษณะของเรื่องความคุ้มค่าด้วยคือเทียบ cost benefit เข้ามาเป็นตัววัดที่ซับซ้อนทีเดียวแต่นี่ก็มักจะไม่ค่อยเจอที่ต้องถ่ายทอดลงมาระดับบุคคลก็มักจะเจอระดับองค์กรเสียมากกว่านะจะถ่ายทอดลงคนเนี่ยน้อยนะครับอันนี้ก็พูดเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดกันแล้วกันนะอีกเรื่องนึงเรื่องตั้งเป้าหมายนะตั้งค่าเป้าหมายตั้งค่าว่าตัวชี้วัดเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่กี่มากน้อยนะครับเอาเป็นว่าที่ทางทฤษฎีเนี่ยมีด้วยกันอยู่2 ส่วนนะครับก็คือจากภายในกับภายนอกเนาะภายในก็มีเรื่องสมรรถนะแปลว่าอะไรฮะความสามารถที่จะทำได้เนาะกับอย่างนึงก็คือความคาดหวังคือมันอาจจะสูงกว่าที่ทำได้ก็ได้นะใช่ไหมนะครับเช่น
อะไรอ่ะนักนโยบายและแผนระดับ7ควรสามารถทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันผมคิดไปแล้วมันนั่นเหมือนกันนะครับหรือจากภายนอกฮะถ้ามีตัวเปรียบเทียบได้ผมว่ามันจะง่ายเช่นเรื่องการแข่งขันมาตรฐานวิธีปฏิบัตินะมันก็เหมาะกับลักษณะหน่วยงานที่มียังไงฮะหน่วยงานคล้ายๆเราเนี่ยอยู่นะครับถ้าเจอบ่อยที่สุดเนี่ยพวกกลุ่มสาธารณสุขเนี่ยตัวเบนช์มาร์กเยอะมากนะครับเอารัฐไปเทียบกับเอกชนเอารัฐเทียบกับมาตรฐานรัฐด้วยกันนะครับเอารัฐเทียบกับที่เราเป็นอยู่นะเทียบกับเบสแพคทิสมันเป็นไงนี่เป็นต้นนะครับแล้วของเราเนี่ยสำนักงานจังหวัดนี้เทียบกับสำนักงานจังหวัดนู้นดูซินะว่าเราดูว่าไอ้จังหวัดไหนมันเบสแพคทิสมากกว่ากันนะแล้วก็ค่อยมาดูอ้อนี่จังหวัดนี้ดีfollow นะอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้เห็นนะว่าของเราของเขาเป็นยังไงแล้วก็ที่สุดนั้นมันก็คือจะช่วยกันนะแล้วก็ต้องมองในเชิงบวกว่ามันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันแต่ว่าเป็นการที่ถ้ามีคำหนึ่งท่านแปลดีนะคือการแข่งดีอย่างเงี้ยใช่ว่าใครจะทำได้ดีมากน้อยกว่ากันขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากพูดเรื่องกับดักของตัวค่าเป้าหมายด้วยเหมือนกันวันนี้ต้องระวังเพราะว่าก็มักจะเจอคือทุกคนอ่ะอยากจะได้เต็มอ่ะนะพูดง่ายๆนะคือค่าเป้าหมายในแทนที่จะเป็น3ใช่ไหมระดับค่าตรงกลางใช่ไหมมันเป็นระดับเป็น5ไปหมดอย่างเงี้ยคือบางอันมันก็สุดลิมิตแล้วไม่รู้จะทำไงอ่ะผมก็แนะนำว่าอย่างนึงก็คืออ่ะถ้าคิดมันแบบว่างานนี้มันดีอยู่แล้วนะคือถ้ามองในเชิงกลยุทธ์เนาะอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นอาจจะต้องไปพัฒนาต่อนะต้องลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนเรื่องที่เราจะต้องถูกวัดมั่งนะคืองานนี้ทำจนสุดลิมิตแล้วเนี่ยบางทีเปลี่ยนตัวชี้วัดไปเลยน่าจะดีกว่านะครับในอย่างหนึ่งสองก็คือว่าไอ้เทรนด์ไลน์เนี่ยบางทีต้องดู